ความเดือดร้อนของคนขับรถบรรทุกนะคะผู้ประกอบการรถบรรทุกต่างๆมากันที่ความเดือดร้อนของชาวนากันบ้างวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดประชุมกันไปที่เกือบองค์ประชุมจะล่มเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีการประชุมตั้งกระทู้ถามสดค่ะคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะคะส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงความล่าช้าในการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปีการผลิต 64/65 เนื่องจากว่าขณะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีและปีนี้ราคาข้าวหอมมะลิในภาคอีสานก็ตกต่ำมากชาวนาขายข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 7-8 บาทขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงมากนะคะปุ๋ยถุงละ940บาทน้ำมันดีเซลก็ลิตรละ33บาทค่ะค่ารถเกี่ยวข้าวไร่ละ600บาทชาวนาภาคอีสานตอนนี้เดือดร้อนหนักมากรอเงินประกันรายได้ที่รัฐบาลจะจ่ายให้แต่ว่ายังไม่ได้ถามอีกว่าในส่วนของ 76,000 ล้านบาทจากกรอบที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมา 89,000 ล้านบาทและเงินสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวอีก 54,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะจ่ายเป็นเงินประกันรายได้ข้าวส่วนที่เหลือเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่เหมือนชาวนาเนี่ยตอนนี้ไม่รู้อนาคตรัฐบาลประกาศนโยบายแต่ไม่มีเงินอ๋ออันนี้เป็นประเด็นที่เหมือนจะมีปัญหามีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอยู่หรือเปล่าระหว่างคุณสันติแล้วก็ที่คุณราเมศมาโต้การเรื่องเงินจ่ายประกันวันนี้คุณสันติก็เลยออกมาอีกรอบนึงใช่ไหมครับคุณสันตินี่เขาจัดมาหลายรอบนะฮะเรื่องกรณีการประกันราคาข้าวคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมต้องเร่งทำไมเขาต้องมาทวงถามอยู่บ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะจ่ายเพราะคนมันไม่มีตังค์เขาไม่มีตังค์เขาเก็บไว้ไม่ได้คุณเดียใช่เขารีบเก็บเกี่ยวถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเร่งขายทีนี้ถ้าคุณยังไม่มีตัวเงินตรงนี้ออกมาให้เขาเนี่ยเขาก็จะต้องขายในราคาที่เรารู้กันอยู่ว่ากิโลละ5บาท6บาทอะไรต่างๆซึ่งมันก็หมายถึงขาดทุนแล้วมันก็หมายความว่าเขาต้องจ่ายโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐที่ได้มีการประกาศเอาไว้เพราะฉะนั้นรัฐยิ่งเร่งจ่ายให้ได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากเท่านั้นนะคือตอนนี้เหตุการณ์ตอนนี้เลยนะระยะนี้วันนี้มันเพิ่งเตือนความจำขึ้นเดียมาเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเนี่ยที่บ้านของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นอ่ะท่านอ่ะไปกว้านซื้อข้าวมาเห็นแล้วจำได้ไหมแล้วก็ไปแจกแล้วก็กระจัดเป็นอีเวนต์เลยว่าข้าวเราเนี่ยข้าวจากชาวนาเราเนี่ยสามารถที่เอามาทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการช่วยชาวนาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราคาข้าวมันตกต่ำมากคือพอไม่มีโครงการรับจำนำข้าวแล้วตอนนั้นที่มันต้องถูกยกเลิกไปราคาข้าวก็ตกลงเรื่อยๆไม่มีใครมันไม่ได้มีนโยบายจากทางภาครัฐออกมาเพื่อจุนเจือช่วยเหลือชดเชยตรงนี้ท่านก็ทำอีเวนต์ขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเรามีอีเวนต์เรื่องข้าวกันเยอะมากเลยถ้าไปซื้อข้าวจากชาวนาแล้วมาแบ่งใส่ถุงแล้วก็เอาไปขายที่สมุทรปราการบ้างเอาไปขายที่แฟชั่นไอแลนด์บ้างคือตอนนั้นเนี่ยเราทำทุกวิถีทางในส่วนที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์จะพอช่วยได้แล้วมันย้อนกลับไปใน5ปี6ปีผ่านไปสุดท้ายราคาข้าวมันยังอยู่เหมือนเดิมไอ้รัฐบาลชุดนี้มันก็ยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเฮงซวยเหมือนเดิมคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีคลังนะคะมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีช่วยคลังมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเงินส่วนที่เหลืออีก 76,000 ล้านบาทเศษนั้นกระทรวงการคลังในฐานะที่ต้องดูแลจัดหาเงินไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะดังนั้นเนี่ยการชดเชยงวดที่3และ4จะเป็นงวดที่เกษตรกรขายข้าวออกไปแล้วนำราคาคำนวณกับราคาที่กระทรวงเกษตรประกาศไว้และขาดเหลือจึงนำเงินส่วนต่างมาคำนวณเป็นเงินที่จะได้และกระทรวงการคลังก็จะจัดหาเงินไปชดเชยให้กับชาวไร่ชาวนาเองนะฮะและปัจจุบันมีกรอบวงเงิน 30% หรือ 930,000 ล้านบาทในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับเงินส่วนใหญ่กระทรวงคลังได้บริหารจัดการไปให้โครงการต่างๆช่วยเหลือเกษตรกรนะครับและเมื่อให้กับหน่วยงานราชการไปแล้วการใช้จ่ายเงินก็จะไม่รวดเร็วดังนั้นนะครับด้วยความรอบคอบจึงเร่งนะครับรีบนำเงินมาช่วยเกษตรกรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการไปยังส่วนต่างๆนะครับที่ใช้เงิน 30% นี้ถ้าส่วนใดยังไม่จำเป็นเร่งด่วนหรือใช้ไม่ได้ให้ปิดโครงการและส่งเงินคืนเพื่อเอาเงินมาเผื่อไว้ในโครงการในวงเงิน 76,000 ล้านบาทนะฮะเพื่อใช้ออกมาใช้เป็นงวดๆต่อไปโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะช้าและถ้าไม่จำเป็นก็ดึงกลับมาแล้วก็เอาไปโยกใช้ตรงนั้นตรงนี้พอคุณสั่งการแบบนี้คุณเดียข้าราชการจะมองว่าไงจะรีบใช้ให้หมดหรือให้สนองนโยบายโดยการส่งกลับไปค่ะทีนี้คุณจะยิ่งไปสร้างเงื่อนไขที่จะทำใหการที่จะต้องเบิกสตางค์ออกมาช่วยประชาชนเนี่ยมันยิ่งต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนเพื่อที่จะไปตัดสินว่าอะไรเร่งด่วนและอะไรไม่เร่งด่วนอีกติดค้างมีปัญหากันต่อแล้วใครจะมีคนพิจารณาว่าอะไรเร่งด่วนอะไรไม่เร่งด่วนมันควรจะเป็นสภาก็ระบบราชการนี่แหละฮะก็คงทำหน้าที่แบบเนี้ย
ค่ะในขณะที่เงินประกันรายได้ของชาวนายังไม่ได้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องที่กองทัพอากาศจัดหาจัดซื้อเครื่องบินโจมตีแบบเบา AT-68 ลำค่ะโดยทางด้านพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศก็ระบุว่าโครงการจัดหาเครื่องบินอันนี้ของกองทัพอากาศเนี่ยเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นการจัดหาเครื่องบินโจมตีพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ระบบสนับสนุนการฝึกอบรมและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ L-39 ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า25ปีและได้ปลดประจำการแล้วสำหรับรองรับภารกิจการโจมตีทางอากาศการค้นหาช่วยเหลือในพื้นที่การรบรวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติกับหน่วยงานอื่นวงเงินนะคะ4,500 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณ5ปีระหว่างปี64ถึง68ด้วยความเคารพนะฮะอาจจะเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องเครื่องบินแต่เครื่องบินที่คุณจะบอกว่าใช้เพื่อรักษาอธิปไตยมันต้องเป็นเครื่องบินรบที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงอันนี้มันดูเหมือนประสิทธิภาพไม่ค่อยสูงอันนี้ 4,500 ล้านใช่ป่ะถูกมั้ยเออถ้าเราถือว่าไม่แพงนะถ้าเกิดจะเอามาเป็นเครื่องบินรบที่แบบรักษาอธิปไตยคือโอเคอะคุณจะเอามาลาดตะเวนอะไรเงี้ยผมยังเข้าใจได้แต่พอคุณมาอ้างว่าดูดิเป็นใบพัดแบบเนี้ยใช่คุณเจออันนี้มือ2หรือมือ1นะฮะมือ1ฮะมือ1แต่ว่าที่น่าสนใจคืออย่างงี้ฮะบริษัทนี้ดีใจมากเลยเพราะไม่เคยขายต่างชาตินะนะและการพิจารณาเลือกนะครับเครื่องบินโจมตี AT-6 ของบริษัท Textron Aviation Defense LLC ประเทศสหรัฐเนี่ยมีข้อพิจารณาประกอบไปด้วยความประหยัดในการขนส่งกำลังและซ่อมบำรุงการใช้อะไหล่นะฮะร่วมกันได้กับหลายอากาศยานที่มีอยู่ก่อนแล้วระยะเวลาในการฝึกที่ลดลงเนื่องจากเป็นอากาศยานตระกูลเดียวกันที่มีใช้ฝึกเพิ่มขีดความสามารถให้เพิ่มสูงขึ้นและเหมาะกับภารกิจบริเวณแนวชายแดนในการลาดตระเวนการติดอาวุธนะฮะคือมันไอ้พวกเนี้ยมันเสียค่าใช้จ่ายตรงไหนรู้ป่ะอาจารย์ค่าบำรุงรักษาค่าส่งคนไปฝึกไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบตามมาแล้วได้อยากรู้มากเลยว่าเครื่องบิน AT-6 เนี่ยมันคุณสมบัติมันทำอะไรได้บ้างอะมันแบบมันปล่อยระเบิดตรงไหน yeah, อะไรยังไงแล้วก็บอกว่าใช้ลำเลียงกำลังคนอะมันนั่งได้กี่คนวะนั่นอะใช่เอาเถอะฮะอยากได้ของเล่นที่เรื่องแบบนี้มันคงเป็นอะไรเนี่ยรายละเอียดที่เราคงไม่ได้จากเขาใช่ไหมห้ามเถียงอะแล้วเราอาจจะแบบไม่ได้ดูลึกว่าอะไรพวกนี้ต้องถามใครรู้ไหมต้องถามพวกแบบเซลล์ในหน้าเอเจนต์ของบริษัทที่เขาแบบเอามาขายกันอะพวกเขาก็จะแบบขายเหมือนขายอาวุธขายพอมันน่าจะรู้นะแต่ว่าคนนี้คุณอนุดิษฐ์พูดในทำนองว่าก็ชื่นชมในส่วนของทอที่เหมือนกับทำนองว่าใช้วิธีการใช้แนวทาง purchase and development เพื่อจัดหาเครื่องบินรบในทำนองนี้นะคะแต่ว่าไม่เห็นรายละเอียดว่าคุณอนุดิษฐ์แบบบอกว่ายังไงบ้างแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะคะยังมีอยู่ต่อเพราะว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพบกับคณะนักธุรกิจจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยก็เข้าเยี่ยมคารวะผ่านระบบประชุมทางไกลซึ่งคุณสุพัฒน์นัทพงศ์ก็ร่วมด้วยนะคะนายกบอกว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เราต้องอยู่กับโลกในยุคโควิดและหลังโควิดตามมาตรการและนโยบายที่รัฐได้ออกกำหนดออกมาเนี่ยในวันนี้ได้มีความคืบหน้าหลายประการส่วนตัวก็ได้ประชุมร่วมกับคณะนักธุรกิจจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยซึ่งผู้ประกอบการหลายร้อยบริษัทของสหรัฐพูดคุยทั้งในส่วนของวิกฤตโอกาสโดยเฉพาะความอย่างยิ่งความร่วมมือซึ่งทางคณะธุรกิจนักธุรกิจจากหอการค้าอเมริกันในไทยพร้อมสนับสนุนไทยในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจนายกก็บอกว่านายกก็ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลรวมทั้งแนวทางของคณะทำงานทุกมิติออกไปเขาก็พึงพอใจและรับว่าจะร่วมมือกับไทยในสิ่งอันที่ไทยจะเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบการของธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่และเชื่อมโยงมายังธุรกิจขนาดเล็กค่ะซึ่งวันนี้ก็มีสมาชิกของคณะนักธุรกิจหอการค้าอเมริกันในไทยหลายบริษัทด้วยกันนะคะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องซึ่งก็หวังว่าจะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในปีหน้าและก็ต่อระยะต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลก็คือการประกอบการแล้วก็ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในเรื่องของภาวะโลกเศรษฐกิจใหม่ของเราการลงทุนใหม่ๆตอบวาระของโลกรวมทั้งโลกร้อนเศรษฐกิจสีเขียว BCG ก็คือเหมือนตามที่เธอนางไปประชุมกับไบเดนมาวันนั้นใช่ไหมท่องมาท่องมาค่ะแต่ว่าประเด็นที่นักข่าวถามก็คือได้มีการสอบถามสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยบ้างไหมพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่มีค่ะเขาไม่ห่วงเขาชื่นชมด้วยซ้ำไปเขาไม่พูดถึงเลยเขาชื่นชมการทำงานของรัฐบาลเขาไม่ผ่านเขาไม่ผ่านเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะไม่ได้คำตอบที่แท้จริงจากประยุทธ์หรือเปล่าเขาไม่สนใจจริงๆเหรอคะถามว่าเขาไม่ถามแปลว่าเป็นการชื่นชมเหรอฮะใ
งงฮะแล้วเวลาอ้างตลอดว่าไปก็ได้อะไรแบบบูชิดกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเวลาบอกว่าเนี่ยเขามีแต่ชื่นชมเนี่ยตัดคลิปมาหน่อยดิวะตัดคลิปหน่อยตอนเขาชื่นชมอ่ะอยากได้ยินอ่ะอยากฟังหน่อยว่าแต่ได้อ่านในเนื้อข่าวอันนึงอ่ะคือเขาบอกว่าตัวของทางอเมริกาเนี่ยก็คือออกมาพูดด้วยนะตัวทูตใช่ไหมไอ้ตัวเนี่ยว่าได้คุยอะไรกันบ้างใช่ว่าได้คุยอะไรกันบ้างคือก็แบบว่ามีการชื่นชมแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะสามารถที่จะเหมือนแบบนำพาเศรษฐกิจอะไรเงี้ยต่อไปได้แต่ไม่รู้แต่เห็นสื่อเดียวนะแต่เดียวยังไม่ได้เห็นเป็นคลิปออกมาแต่ผลคุณเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเขาชื่นชมการทำงานของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายของนายกชื่นชมไม่มีใครพูดถึงผมว่าวันนี้เอาประเทศไทยให้รอดก่อนเอาเศรษฐกิจให้รอดก่อนเอาโควิดให้รอดก่อนเถอะเพราะเรื่องอื่นๆพอได้แล้วเรื่องการเมืองไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเถอะขอกันขอไม่ได้ฮะเพราะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาการบริหารจัดการของคุณพลเอกประยุทธ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่มีอะไรจะออฟเฟอร์แล้วไม่มีความสงบไม่มีอะไรอ้างไม่ได้แล้วมาขอกันดื้อๆอย่างนี้แหละฮะนางบอกว่าขอแล้วไม่ให้ฮะพอเถอะมึงก็พอเถอะ7 ปีแล้วพอหรือยังนะฮะแล้วถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์หรือคุณธนากรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าไม่มีใครเขาเป็นกังวลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้ผมว่าเศร้ามากนะเพราะว่ามีนักวิชาการที่คุยกับบรรดาเจ้าหน้าที่คุยกับบรรดาสถานทูตอะไรต่างๆทุกคนแสดงความกังวลแปลว่าคุณกำลังวางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงใดๆทั้งสิ้นเลยทุกอย่างดีหมดคิดซะอย่างนี้มีแต่คนมากรอกหูแบบนี้นะฮะแล้วเขาเนี่ยมาประชุมเจรจากับคุณจะมาเรียกร้อง1 2 3 4 5เขาไม่มาด่าคุณให้ฟังหรอกครับตอนนี้เขารักษาผลประโยชน์เท่าที่มีให้อยู่รอดไปก่อนแล้วนะพลเอกประยุทธ์ถามดิว่ามีไหมเนี่ยผมบริหารการเมืองอย่างนี้มีปัญหาเปล่าถามดิก็เขาไม่ถามอ่ะไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะเว้ยแต่ว่าก็มองได้ในอีกกรณีนึงที่สาเหตุที่เขาไม่ถามเพราะว่าเขามาในฐานะนักธุรกิจไงเขาไม่ได้มาในทางด้านการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นการเสียมารยาททางการเมืองทางแบบว่าทางการเจรจาถ้าเกิดมีการถามเรื่องพวกนี้ผมก็เคยไปบรรยายให้หอการค้าอย่างนี้แหละนะครับมันก็จะได้รับการเตือนนะว่าต้องไม่การเมืองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดคุยกันเนี่ยมันก็เวลาเราพูดมันก็พูดคุยกันแต่พอคุณ Q&A หรือคุณเดินไปพูดคุยตามกลุ่มที่ยืนตามหย่อมๆต่างๆอย่างไม่เป็นทางการเท่าไหร่เนี่ยเพียบเขาก็ซุบซิบกันเหรอคะคำถามแต่ละคำถามเป็นกังวลฮะเขาเป็นกังวลแต่มันก็อยู่ในกรอบมารยาทของตัวงานใช่ไหมที่มันถูกจัดขึ้นมาค่ะส่วนคุณธนกรอีกสักครั้งนะคะเพราะว่าคุณธนกรออกมาชี้แจงกรณีที่ในโลกโซเชียลมีการนำภาพของพลเอกประยุทธ์ระหว่างการถ่ายภาพร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆคือผู้นำประเทศต่างๆที่อยู่รอบตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยยกมือขึ้นมาทุกคนเลยยกเว้นพลเอกประยุทธ์ที่เอามือลงนะคะเดี๋ยวนะฮะคนเขาล้อเลียนกันแค่นี้บ้านเมืองมันจะล่มสลายมันจะจิ๊บหายอะไรกันแบบนี้เลยนะฮะนี่ไงไม่รู้จักที่จะprioritize ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆคือมีไว้เพื่อเอามาเนี้ยแหละฮะก็แต่ว่าอันนี้มันได้เห็นคลิปเต็มละได้เห็นคลิปเต็มกันแล้วใช่ป่ะคะแล้วผมแล้วก็เขาก็ยกแล้วก็เอามือลงอันเนี้ยกล่าวแล้วฮะกล่าวแล้วฮะคือเป็นจังหวะที่เอามือลงไปแล้วคุณธนกรก็บอกแบบนั้นแหละซึ่งก็นี่ค่ะหรือผมเอาฮาๆอย่างงี้ได้ไหมเขาบอกให้อาจจะถ่ายรูปแล้วนะ we are taking a picture please keep your hands upก็เห็นคนอื่นเขาเอาขึ้นกันเอาเอาขึ้นด้วยแต่รีบเอาลงแต่ตอนที่เขาบอกว่าให้ค้างเอาไว้ไม่ได้ค้างไว้หรือเปล่าอันนี้ผมขำๆนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะฮะกับเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเกินไปก็คือกรณีการที่จะพยายามบอกว่าพลเอกประยุทธ์สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยการพูดอังกฤษได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะนะครับแต่ถ้าคุณยืนยันว่าแกพูดเก่งอ่ะแกกล่าวว่าพูดได้คล่องแคล่วเนี่ยเอาคลิปมาเปิดสักอันซิหรือง่ายที่สุดฮะจะให้พลเอกประยุทธ์มาแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษสักวันหนึ่งจำตอนพูดชื่อวัคซีนไม่ได้หรอคะหรือนักข่าวถามนะตอบภาษาอังกฤษก็นั่นแหละคุณเดียผมเลยบอกไงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ภาษาปัญหามันอยู่ที่สมองของพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วไม่คือตอนนี้เด็กกำลังนึกถึงเวลาที่เราไปกรอกใบสมัครงานอะแล้วเขาจะบอกว่าเหมือนแบบทักษะภาษาอังกฤษคุณเป็นยังไงแล้วมันก็จะมีเป็นแบบพัวมี average แล้วก็มีแบบ fluent ใช่ไหมแล้วเราก็คือบางคนก็อยากจะรู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะติ๊กว่าอะไรให้คุณธนากรกรอกให้ fluent นะแล้วพอถึงเวลาเขาบอกไหนแนะนำตัวภาษาอังกฤษหน่อยสิไหนพูดถึงขอบเขตประสบการณ์ของงานที่ตัวเองเคยทำมาเป็นภาษาอังกฤษหน่อยดิตอบได้เปล่า
นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีปัญหาต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถพูดคุยกับผู้นำหลายๆคนได้อย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องชี้แจงเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเตือนถึงกลุ่มที่พยายามบิดเบือนโจมตีนายกด้วยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องขอให้ยุติการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาซึ่งเราไม่ได้ว่าคุณชัยล่างไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่อย่ามาออกตัวว่าเก่งว่าเก่งและประเด็นคือเนื้อหาแต่ละอย่างที่พูดเนี่ยยังไม่พ้นข้อกล่าวหาว่าที่ไปล่อเขามาเลยนะแล้วก็อย่างนึงนะคะที่เดียอยากให้พลเอกประยุทธ์เข้าคอร์สการฝึกอบรมเดี๋ยวว่ากระทรวงต่างประเทศน่าจะมีในการที่จะฝึกอบรมผู้ที่จะไปเป็นบุคลิกใช่ไหมคือบุคลิกในการอยู่บนเวทีเห็นแกชอบไปทำหน้าแบบคือมันไม่ได้เลยนะ พอมีคนพอคุณธนกรออกมาว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปลอชาวเน็ตเขาก็ไปขุดเอาคลิปต่างๆตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาเนี่ยว่าพอไปขึ้นเวทีโลกไปเจอกับผู้นำต่างชาติมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไม่มีเหรอวันนี้อย่างคุยกับรัฐมนตรีอังกฤษใช่ไหมนายรัฐมนตรีอังกฤษตอนนั้นก็นั่งกระมิดกระเมียนอย่างเดียวใช่แล้วก็มีคลิปที่พลเอกประยุทธ์เคยไปคุยกับนักท่องเที่ยวจำได้ไหมจำได้เหมือนแกลงไปหัวหินเรืออะไรแล้วไปคุยกับนักท่องเที่ยวจำได้สุดยอดจริงฮะแล้วหลังจากนั้นไปคุยกับทรัมป์ไปอะไรเงี้ยแล้วที่ชอบมีรูปภาพนิ่งอ่ะคุยกับทรูโดคุยกับอะไรผมไม่เคยเห็นปากพลเอกประยุทธ์เหมือนกำลังจะพูดอะไรอยู่เลยนะเออแล้วถ้าพูดได้จริงเอาคลิปมาดูสิแล้วถ้าไม่มีคลิปคุณธนากรที่จะอ้างว่าคนอื่นบิดเบือนอ่ะคุณธนากรจะยอมรับไหมว่าคุณธนากรนั่นแหละบิดเบือนก็จริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะคือสื่อสารแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะสื่อสารไม่ได้คือเหมือนแล้วแบบเหมือนแบบว่ายิ้มหัวเราะโดยที่ยังไม่มีบทสนทนาไหนขำเลยอ่ะนึกออกว่าจะมีแบบอยากให้ไปดูกันเลยว่าแกอินซิเคียวค่ะพลเอกประยุทธ์อยู่ในประเทศไทยนี่ใหญ่ครับฟ้าเดินไปนี่ติดประตูเลยนะฮะใหญ่มากไปอยู่ที่นู่นตัวรีบเล็กนิดเดียวแสดงให้เห็นถึงความที่เขารู้สึกอินซิเคียวในบางอย่างรู้ตัวดีทั้งที่มาถูกไหมฮะทั้งความสามารถศักยภาพและอื่นนะครับแล้วก็มาโม้กับคนไทยอ่ะว่ามีแต่คนชื่นชมอุ้ยคนละครึ่งทำได้ยังไงเนี่ยเก่งจังเลยอะไรทำนองเนี้ยครับเอาคลิปมาให้ดูหน่อยดีนี่คุณธนกรคุณธนกรพูดแบบนี้เหมือนโยนไปให้พลเอกประยุทธ์ดูเป็นตัวตลกหนักกว่าเดิมคือเนี่ยโฆษกเห็นไหมอย่างน้อยก็เป็นงานนึงแล้วที่ไม่ได้เกื้อหนุนกันเลยกับทางใช่ใช่แล้วก็แต่เดี๋ยวซีเรียสจริงๆนะเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของพลเอกประยุทธ์อะไม่ว่าจะเป็นการชักสีหน้าการทำสีหน้าบนเวทีการไม่เอามือขึ้นมาแคะขี้มูกการไม่เกาเท้าใครขนาดอยู่บนเวทีแกไม่ชอบไปตามสคริปต์แกชอบหลุดอันนี้มีเพื่อนอยู่ในหลายกระทรวงที่เคยเขียนให้หมายความว่าไงคะอาจารย์เขียนให้ว่าการพูดเหรอคะหรือว่าคือหมายความว่าเขาให้สคริปต์มาพูดเรื่องนี้สมมติสภาอุตสาหกรรมให้พูดเรื่องนี้พูดไปได้สักครึ่งนึงแล้วก็กระโดดไปพูดเรื่องการเมืองบ้างแปลว่าเป็นพูดภาษาเป็นพูดภาษาไทยใช่ไหมพูดภาษาไทยผมเลยบอกไงภาษาไทยไม่ใช่ปัญหาภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือพูดภาษาไทยพูดไม่รู้เรื่องเลยมันคือเคยเห็นสติปัญญาอะไรในสิ่งที่แกพูดสักอย่างไหมเอาคำที่คนอื่นพูด BCG บ้าบคอแตกเนี่ยมาต่อกันถ้าถามเลยเนี่ยเดินไปถามพลเอกประยุทธ์เลย BCG มันคืออะไรและมีตัวอย่างตรงไหนที่มันทำและประสบความสำเร็จเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมครบวงจรอย่างที่คุณอ้างเนี่ย มีที่ไหนหลังจาก EEC ก็ BCG นี่แหละค่ะที่คือบ้านเราเนี่ยมันมีอารมณ์ประเภทแบบยกอะไรขึ้นมาพูดแล้วมันถูกเสมอแต่มันไม่ต้องสะท้อนสติปัญญาอะไรอ่ะมันมีเยอะมากซึ่งเป็นวาทกรรมแบบนี้เอาคำมาต่อเราต้องเลิกนะฮะเออบางเรื่องเชื่อกันแบบเชื่อไปเรื่อยๆอ่ะเชื่อตามเข้าไปอ่ะต้องเลิกฮะค่ะเออแล้วก็ถามสิว่ามันมีทำได้จริงป่าววะหรือมันแค่เป็นวาทกรรมพูดมาเรื่อยๆเอาไว้เที่ยวไปปิดปากชาวบ้านเขาพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะ BCG ขำว่า BCC คนนึกว่าโรงเรียนในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนอะไรอย่างนี้ป่ะแต่ว่าในพูดไหนๆพูดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เอาเรื่องประเด็นเศรษฐกิจให้จบนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นที่พนักงานธนาคารสาวรายหนึ่งตัดสินใจลาออกจากงานโดยมีเหตุผลเพราะว่าโดนกดดันให้ขายประกันทำเป้ามหาโหดขายไม่ได้ก็ต้องซื้อเองจนทำให้เธอเนี่ยบอกว่าต้องเสียสุขภาพจิตแล้วเธอก็โพสต์ค่อนข้างยาวเลยค่ะแล้วก็บอกว่างานธนาคารและตำแหน่งที่ทำมันดีนะคะดีมากสวัสดิการก็ดีรายได้ดีมี OT มีคอมมิชชั่นเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดีสังคมดีมีโอกาสก้าวหน้าสามารถเดาต่อว่าตำแหน่งต่อไปคืออะไรแต่เหตุผลที่ออกก็คือมีปัญหาสุขภาพกายมีปัญหาสุขภาพจิตค่ะในเรื่องของการขายประกันหลายๆคนน่าจะทราบดีประกันไม่ได้บอกว่าประกันไม่ดีการซื้อประกันทุกประเภทเท่ากับซื้อเพื่อลดความเสี่ยงแต่
้องเป็นการซื้อเพราะประโยชน์ที่คนซื้อจะได้รับไม่ใช่ซื้อเพราะการขอร้องจากพนักงานขอให้ช่วยเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะซื้อเป้าประกันก็มหาโหดขายไม่ได้พนักงานต้องซื้อเองทุกวันนี้ไม่ใช่พนักงานขายพนักงานซื้อธนาคารแห่งประเทศไทยคปภ.รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยแกบอกติดต่อมาก็ได้นะจะเล่าให้ฟังหลักฐานพยานพร้อมนะครับผลกระแสต้องเข้าค่ะนโยบายผู้บริหารระดับกลางและล่างที่ไม่ใช่ผู้บริหารสาขาเนี่ยที่ต้องการผลงานแข่งกันในระดับภาคระดับเขตโดยไม่สนใจว่าผลงานที่ได้มาจะได้มาด้วยวิธีการแบบไหนนโยบายรายวันรายสัปดาห์พร้อมบทลงโทษหากทำไม่ได้ตามนโยบายทั้งที่ไม่ได้ระบุลงในสัญญาจ้างตั้งแต่ต้นแต่ใช้อำนาจหน้าที่ในการสั่งทำให้พนักงานหลายๆคนอาจจะยอมเพื่อให้มันจบไปนะฮะอันนี้ถามว่าเรื่องใหม่ไหมวันๆนึงเนี่ยผมมีประกันซื้อโทรมาขายทุกวันอะแล้วผมก็บอกเขาว่าคุณรู้ไหมเนี่ยมันมีคนโทรหาผมทุกวันแล้วผมคุณคิดว่าคนหนึ่งควรจะต้องมีประกันสักกี่ชิ้นคือมันเกินไปจริงๆนะเจอเวลาไปธนาคารไงไปทำธุรกรรมแล้วก็จะมีแบบอยู่ดีก็จะมีกระดาษแบบสไลด์มีสไลด์มาแล้วแบบสนใจไหมคะนะคือสนใจยังไม่พอเนี่ยผมเจอลักษณะเป็นเหมือนว่าเราไปขอสินเชื่อหรืออะไรเงี้ยเขาพูดเหมือนมันเป็นเงื่อนไขว่าต้องทำแม้เขาจะไม่พูดตรงๆแต่เขาจะทำให้เราไอ้นี่ได้ว่าโอกาสที่จะได้มีส่วนลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยมาจากต่อพ่วงจากการซื้อประกันตรงนี้มันจะสูงแต่เดี๋ยวเข้าใจของคนของคนนี้เลยนะคะว่าบางทีมันโดนบีบมาจากตัวผู้จัดการสาขาใช่เข้าใจยอดทำยอดแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้เขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะกลายเป็นลูกช้างหรือเป็นพนักงานที่เหมือนแบบไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จหรืออาจจะมีการประเมินผลงานก็อาจจะไม่ได้รับการประเมินที่ดีอะไรเงี้ยคนเนี่ยคนที่ต้องรับโทรศัพท์ทำงานอยู่โทรมาอีกแล้วนึกว่ามีงานด่วนโทรมาอีกแล้วขายประกันสวัสดิการจากทางบางเจ้าเนี่ยนะฮะธนาคารเดียวกันบอกแล้วว่าไม่ทำอีกวันโทรมาอีกแล้วเป็นอีกคนนึงอีกวันโทรมาอีกแล้วโทรไปบอกที่ศูนย์เขาแล้วด้วยว่าไม่ต้องโทรมาขายแล้วนะก็ยังจะโทรกันมาอีกพวกนั้นอาจจะเป็นแบบเอาซอร์สใช่ไหมคือหลายนะคืออยากจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่โอเคต้องขอขอบคุณน้องคนนี้ที่ออกมาโพสต์จนมันทำให้คนในธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาขยับเรื่องนี้สักทีนะฮะไม่ได้เดียวว่าอย่างน้อยเขาพูดแทนพนักงานธนาคารหลายๆคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาด้วยเขาก็อึดอัดใช่นี่คืออึดอัดจนต้องลาออกเลยนะคะทางแบงก์ชาตินะคะบอกว่าก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งแบงก์ชาติก็ดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดพบว่ามีผู้ให้บริการบางแห่งเริ่มกลับมาเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากขึ้นมีการกำหนดเป้าหมายอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติกำชับผู้ให้บริการในทันทีให้ดูแลในส่วนของตรงนี้นะคะโดยจะติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดย้ำกำหนดเรื่องการให้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วนชัดเจนไม่บิดเบือนไม่รบกวนลูกค้ารวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการขายเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการหลอกบังคับเอาเปรียบลูกค้าไม่บังคับขายผลิตภัณฑ์พ่วงเป็นเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์หลักเป็นไปได้ไหมอาถามจริงเราทุกคนทำงานกันหมดอะและ วิธีการใช้เขาเรียกว่าเทเลมาร์เก็ตติ้งแบบนี้ในเวลาที่เราทำงานอยู่มีแหละฮะข้อมูลจะครบถ้วนทุกคลอสจะครบถ้วนมันไม่ครบถ้วนหรอกครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเลิกไปเลยไอ้นี่เพราะมันต้องมีการตัดสินใจแล้วมันเป็นของที่มันมีเงื่อนไขยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในสาขาแล้วคุณอยากนำเสนอแล้วถ้าลูกค้ายินดีที่จะรับฟังคุณก็อธิบายให้มันจบสิ้นกระบวนความหรือลูกค้าต้องมีสิทธิ์เลยว่าเฮ้ยคุณส่งเอกสารมาให้ผมอ่านเพราะส่วนใหญ่เคยอะไรรู้ไหมฮะบอกอ๋ออันนี้จะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะการโทรศัพท์เข้ามาวันนี้เอ้าไม่ให้ข้อมูลผมทางอีเมลเหรออะไรแบบนี้ถูกไหมคุณไปกำกับบังคับเขาแบบนี้ดีกว่าอย่ามาพูดเลยว่ากำกับแบบนี้อย่างนี้บอกเลยครับว่ากระบวนการที่มันทำอยู่มันไม่รอบคอบและไม่ครบถ้วนเพราะการทำเทเลมาร์เก็ตติ้งมันไม่ครบถ้วนอยู่แล้วด้วยตัวมันเองเราไม่ดูรายละเอียดเลิกฮะหรือคุณจะมาประชาสัมพันธ์ได้ว่ามีโครงการนี้นะแต่ถ้าคุณอยากทำคุณจะต้องเข้าไปที่สาขาไม่ใช่ปากตกลงปากกันบนโทรศัพท์เนี่ยจะมีปัญหาไม่ให้เกียรติลูกค้าเหมือนกันนะการที่โทรมาโอ้เรื่องนี้นี่คุณผู้ชมนี่เจอกันเยอะเลยนะคะระบายกันเข้ามาในมันมีแล้วมันมีคลอส14วันมันจะมีเขาเรียกว่าไอ้ heating period ที่เราสามารถที่จะปฏิเสธได้โอ้พอคุณจะปฏิเสธนี่ยังเหนื่อยคือโทรศัพท์มาขายอย่างนึงพอได้เอกสารเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คุยกันนี่หว่าแต่คุณอยากเลิกคุณจะโทรไปเลิกได้ไหมไม่ได้นะครับคุณต้องไปที่สาขาแล้วบางทีมันหักไปแล้วด้วยและกว่ามันจะได้เงินกลับเข้ามาเนี่ยโอ้โหยากยิ่งกว่ามหาโหดอีกเพิ่มภาระให้เราฮะอันนี้พอกับบัตรเครดิตไอ้สมบัติเครดิตเนี่ยนะไอ้คนอยากทำไม่ได้ทำไอ้คนออกมาไอ้คนอยากมีบัตรเครดิตเนี่ยทำยังไงก็ไม่ผ่านเราจะบอกว่าแล้วตอนที่เดียเป็นสสอ่ะทำบัตรเครดิตไม่ได้อะเพราะเขาจะมีช่องนึงว่าคุณเคยเป็นนักการเมืองมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองไม่ต้องมีเครดิตแล้วไม่มีเครดิตจนตอนนั้นเดียต้องเถียงเขาแทบตายว่า
ออกจากนักการเมืองมาแล้วตอนนี้มาเป็นทนายความเป็นพนักงานบริษัทแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะยอมเพราะเขาบอกว่านักการเมืองมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนนะคะเรื่องการเงินพูดกันอีกยาวค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าโอ้พรุ่งนี้ลอยกระทงแล้วนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าจะไปลอยกระทงที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแล้วก็บอกว่าอยากลอยความขัดแย้งออกไปกับกระทงค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบ one size fits all ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ 3XL 2สี4แบบกับประโยคเร้าใจYou mess with the wrong generation และ Remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2สีขาวและดำหรือซื้อเป็นเซตราคาพิเศษ4ตัว1790บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th